ปฏิบัติการในการค้นหาซากเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตนะครับที่หายสาบสูญไปในมหาสมุทรอตแลนติกหลังจากที่พาลูกเรือ5ชีวิตดำดิ่งนะรไปชมซากเรือไททานิกที่อับปลังอยู่ก้นมหาสมุทรอตแลนติกแต่ปรากฏว่าเจ้าเรือดำน้ำไททันนี้กับขาดการติดต่อไปกับเรือแม่ที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำนะครับจนมีปฏิบัติการในการค้นหาเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าพบวัตถุนะเป็นซาก คล้ายๆกับเรือไททันอยู่ใกล้กับเออบริเวณเรือเทคานิกที่อับปางลงไปนะครับก็คงต้องรอรายงานนะครับจากเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งว่าใช่หรือไม่ฮะที่หลายคนก็ลุ้นนะครับว่า5ลูกเรือจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ในเรือดำน้ําอันแสนคับแคบนั้นครับทีนี้ครับผู้ชมครับในภารกิจการเก็บกู้ค้นหานะครับเจ้าเรือดำน้ําไททันนะครับมีหุ่นยนต์วิคเตอร์หกพันครับที่หลายคนเนี่ยสนใจนะครับมีขีด ในการค้นหาและก็กู้ภัยสูงสุดนะครับในการที่จะค้นหาในภารกิจการหาเรือดำน้ำไททันครั้งนี้ครับแน่นอนว่าเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับตามเวลาประเทศไทยเนี่ยห้าชีวิตนะซึ่งเป็นผู้โดยสารในเรือดำน้ำไททันยังคงไร้ปฏิหารนะครับเพราะว่าภารกิจค้นหาเนี่ยก็เดินหน้าต่อไปครับและก็มีการลงไปสำรวจนะครับก็คือเจ้าเรือดำน้ำไททันเนี่ยนะครับพาลูกเรือนะครับห้า ผู้โดยสารเนี่ยลงไปสำรวจบริเวณก้นบึ้มหมาสมุทรแอตแลนติกเพื่อจะชมซากเรือไททานิกกันนั่นเองครับแน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าออกซิเจนในเรือดำน้ำไททันเนี่ยมีอยู่ราวประมาณ96ชั่วโมงหรือว่า4วันนับตั้งแต่วันที่เรือดำน้ำเนี่ยหายไปนะครับคุณผู้ชมสำหรับภารกิจในการค้นหาเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตนะครับเขาฝากความบังคับไว้กับเจ้าเรือ2ลํลำที่มีขีดค้นหาแล้วก็กู้ภัยสูงสุดรวมไปถึงหุ่นยนต์วิตเตอร์6 0 0 0อันสุดไฮเทคด้วย เรือเอทเรนนะครับของฝรั่งเศสนะครับพร้อมหุ่นยนต์วิกเตอร์6 0 r o v v ครับหุ่นยนต์วิกเตอร์6 0 r o v v นะครับสามารถดำน้ำลึกได้ถึง6,000เมตรครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่สามารถสั่งการได้จากเรือแม่อย่างเอทเรนนะครับหากพบเรือไททันสามารถช่วยเบื้องต้นนะครับดึงออกจากซากได้แต่ยกขึ้นไม่ได้ครับเพราะมีเคเบิลยกได้3ตันเรือไททันเนี่ย หนักถึง10ตันนะครับจึงต้องทํางานควบคู่กับเรือลำที่2นั่นเองครับอีกเรือลำหนึ่งครับคือเรือ Horizon Arctic Crane นะครับเป็นเรือเครนครับมีสายเคเบิลสามารถยกของหนักได้เรือเนี่ยมีสายเคเบิลยาว5,700เมตรและ Horizon จอดที่ชายฝั่งแคนาดาครับในวันที่20มิถนิุนายนหลังจากเครื่องบิน47ของสหรัฐจำนวน3ลํลำบรรทุกสายเคเบิลมาส่งและตามข้อมูลเว็บนะครับพบว่าเรือ Horizon เนี่ย เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุประมาณ600กิโลเมตรจากเมืองท่าแคนาดาด้วยครับทั้งนี้นะครับหากสามารถค้นพบเรือดำน้ำททําไททันแล้วการทํางานของหุ่นยนต์วิกเตอร์หกพเนี่ยจะใช้ตะขอเกี่ยวเรือไททันร่วมกับเรือปั้นจันทร์ฮอริซันนะครับบนผิวน้ําที่มีเครนติดกับตัวเรือเพื่อจะดึงเรือไททันขึ้นมานั่นเองขณะที่หุ่นยนต์วิกเตอร์หกพนะครับสามารถใช้เทคโนโลยีระบบนําทางอัตโนมัติก็คือระดับความลึกที่ลงได้มากที่สุดเนี่ย ถึง6,000เมตรนะครับน้ำหนักเนี่ย4.6ตันยาว3.07เมตรครับสูงอีก2.77เมตรกว้าง2 1 4เมตรครับแล้วก็ความรเร็วเนี่ย1น็อต1.85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแล้วก็มีกล้องนะครับความคมชัดระดับ HD แล้วก็ 4K ไฟสปอตไลท์10ดวงมีแขนหุ่นยนต์ควบคุมครับหยิบจับวัตถุในทะเลได้มีหนุ่ซ้ำยังเชื่อมด้วยสายเคเบิลจ่ายพลังงานไฟฟ้าถึง20กิโลวัตต์ที่มีความยาวประมาณ8.5กิโลเมตร กับเรือวิจัยแอตเทสำรวจทะเลลึกของฝรั่งเศสบนผิวน้ำด้วยครับนี่ครับเป็นขีดความสามารถของอุปกรณ์ไฮเด็กนับในภารกิจการเก็บกู้ซากเรือไทท่นเรือดำน้ำไททันนี้นะครับก็ต้องอาศัยฝากความหวังไว้กับเรือกู้ภัยนะครับแล้วก็หุ่นยนต์วิกเตอร์6,000ครับ